ใช่ป่ะนี่คือบล็อกปั๊มพระใช่ไหมนะครับอาจารย์เล่นพ่อรวยไหมครับคำว่าเล่นน่ะคือซื้อขายถามว่าผมเนี่ยนะฮะได้พ่อรวยมาเนี่ยผมปล่อยให้เช่าซื้อขายกันนะมานานมากๆแต่ถามว่านะครับท่านเก่งไหมผมบอกเลยว่าท่านเก่งนะครับเก่งมากด้วยถ้าเป็นพระที่ชั่วโมงบินในการปลุกเสกเยอะที่สุดหมายความว่าองค์นึงอ่ะปลุกเสกต่ออายุเท่าไหร่และมรณภาพอยู่เท่าไหร่ชั่วโมงบินในการพุทธาพิเศษกับพ่อรวยนะจะมากจะมากที่สุดในประเทศไทยส่วนมากบล็อกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาคุณไปปั๊มเหรียญอ้าวดินน้ำมันไปไหนล่ะนี่เวลาคุณปั๊มเหรียญใช่ไหมคุณก็ต้องรีดแผ่นทองแดงออกมารีดมีตัวม้วนไหมมีอะไรรีดไหมเนี่ยสมมติว่าผมรีดแผ่นทองแดงออกมาจริงไหมสมมติว่าผมรีดแผ่นทองแดงมาจะปั๊มเหรียญ นี่ครับก็ต้องรีดแผ่นทองแดงก่อนเอากล่องอะไรมาสิลูกเอ้ยมานี่เนี่ยถ้าผมจะปั๊มเหรียญ นะผมก็ต้องรีดแผ่นทองแดงออกมาให้เรียบก่อนเนี่ยจะรีดยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมพอรีดเรียบปุ๊บผมถึงจึงเอาเข้าบล็อกปั๊มนี่นะครับบล็อกปั๊มเหรียญ นี่ซึ่งก็จะปั๊มนี่บล็อกแบบนี้ปั๊มเหรียญทั่วไปเห็นไหมการกระแทกปั๊มเขาก็แทกอย่างเงี้ยหนึ่งสองนี่ผมก็ปั๊มเหรียญปุ๊บก็ได้เหรียญมาเห็นไหมครับหลังแล้วก็หน้าแขวนได้ไหมเหรียญที่มีปีกนี้อยู่ไหนโอฮะเหรียญนั้นเนี้ยที่มีปีกอยู่ไหนเป็นเนี้ยตะกั่วอยู่ในกล่องสีฟ้าเห็นไหมครับเวลาปั๊มมาเนี่ยก็จะได้แบบนี้กล่องสีฟ้าเล็กๆสิลูกเหรียญนี้จะอยู่ในกล่องสีฟ้าเล็กๆเหรียญที่ไม่ตัดปีกหลวงพ่อทองภูนี่อยู่ในเคสป่ะนึกซิว่ามันอยู่ในถุงเครื่องมือทำพระนั่นแหละอุปกรณ์ทำพระนั่นแหละลูกอยู่ในลังอุปกรณ์ทำพระนะครับเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้มาแขวนได้ปะแขวนไม่ได้จะให้แขวนได้นะครับคุณก็ต้องเอาตรงนี้ออกไปนี่คุณก็ต้องเอาตรงนี้ออกไปถูกไหมให้เหลือเหรียญที่สามารถแขวนได้เนี่ยคุณต้องตรงนี้ออกไปใช่ไหมจ๊ะเห็นป่ะคุณถึงจะเหลือเหรียญที่แขวนได้แล้วการเอาออกเนี่ยคุณเอาออกโดยกรรมวิธีอะไรในยุคโบราณใช้เลื่อยตัวเลื่อยฉลุอยู่ไหนโอ้ผมจะทำให้ดูนะในสมัยโบราณใช้เลื่อยการเลือกจะถูกว่าเจาะรูไป1รูฟืบผมทำให้ดูนะเลือกฉลุอยู่ไหนครับก็ให้เตรียมแต่เย็นแล้วครับนี่เขาจะเจาะรูไป1รูเนี่ยใช่ไหมฮะพอเจาะเสร็จแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมรออุปกรณ์ก่อนเนี่ยเด็กในทีมงานเนี่ยเตรียมไม่ทันเนี่ยรอแป๊บนึงเพื่อนๆรอแป๊บนึงมาเข้ามาคุยกับผมก่อนรอแป๊บนึงมาเดี๋ยวเราไปคุยกันเหรียญยันดวงดีครับขอเช่าพี่เท่าไรครับทำบุญองค์ละ800บาทหลวงพ่อรีกำหนดวันปลุกเสกกันหาชารีอยากไปด้วยพิธีออกพรรษาได้เสกเลยตอนนี้ให้ท่านปลุกเสกเป็น1พรรษาเต็มๆนะครับเจอไหม
บายล่ะนั่นไงบายไปเก็บไว้ให้ผมไปหาเดี๋ยวไปล่ะแล้วเหรียญอยู่ไหนแทนด้วยเห็นไหมไม่เหมือนสิลูกเป็นกล่องสีฟ้าอยู่ตรงไหนไปเอามาสีฟ้าเมื่อก่อนอยู่ในเก๊หรือชักเนี้ยก็น่าอยู่แถวนี้แหละในข้างล่างรู้ป่ะอยู่ข้างล่างรู้ไหมไปดูสิเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญปั๊มมาเนี่ยต้องเอาปีกออกเห็นป่ะเอาปีกออกเลยสมัยก่อนนะเขาทำการเลื่อยการเลื่อยเป็นยังไงผมจะสาธิตให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่เขาจะใช้เลื่อยเขาเรียกว่าเลื่อยฉลุเขาเจาะรูใครที่ยังไม่รู้นะรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแฟนเพจที่น่ารักของผมทุกท่านใบเลขฉลุเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่คือใบเลือดฉลุนี่อ่ะมาน ี่คือใบเลื่อยนะครับนี่ข้างเลื่อยอ่ะเขาเลื่อยยังไงนี่เขาก็เจาะรูไปหนึ่งรูเขาก็เอาเนี่ยสอดเข้าไปในรูนี่ครับสอดเข้าไปในรูอย่างนี้แล้วเขาก็เอาคันเลื่อยเนี่ยมาเห็นป่ะนี่คันเลื่อยมาเนี่ยเลื่อยแบบโบราณเลยนะแบบโบราณเลยนะก็คือทำแบบนี้ละจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือข้างเลื่อยนะครับเขาก็จะเอาเลื่อยเนี่ยใส่ไปในนี้เห็นไหมครับแต่ขอคลายน็อตก่อนไม่เป็นไรนี่สมมตินี่เป็นเหรียญใช่ไหมเขาก็ใส่ไปแบบนี้เห็นไหมแล้วเขาก็เอาเลื่อยเนี่ยใส่ไปในนี้ใบเลื่อยสมมุติไงสาธิตนี่คือการสาธิตเห็นไหมพอใส่ไปงี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ค่อยๆเลื่อยไปเนี่ยเลื่อยไปดิเลื่อยเห็นปะเนี่ยคุณก็เลื่อยเหรียญไปเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเนี่ยก็เลื่อยไปเนี่ยก็จนได้เหรียญออกมาเหรียญหนึ่งที่เป็นข้างเลื่อยอันนี้แบบสาธิตขำๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลพอยุคที่ขี้เกียจเลื่อยก็ใช้ตัวตัดมาทำตัวปั๊มตัดแต่พอมาพูดถึงเหรียญข้างกระบอกเหรียญข้างกระบอกคือเหรียญแบบนี้คือเหรียญแบบนี้นี่นะครับคือเหรียญแบบเนี้ยขอกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญข้างกระบอกคือเหรียญแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เกิดจากบล็อกแบบนี้ไงเกิดจากบล็อกไงเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากบล็อกแบบนี้ไงนี่นะครับเหรียญข้างกระบอกเนี่ยเขาไม่ได้เกิดจากบล็อกแบบนี้ถ้าบล็อกแบบนี้นะจะมีแค่ข้างเลื่อยและข้างปั๊มเท่านั้นข้างกระบอกไม่ได้เกิดจากบล็อกแบบนี้กรรมวิธีการดูเหรียญข้างกระบอกจึงไม่เหมือนกับเหรียญเหล่านี้วันเนี้ยผมบอกว่าเหรียญข้างกระบอกเก๊ไม่ได้อะเพื่อนๆจะถึงบางอ้อแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอคีย์มันนึงมาขอคีย์ตัดอันนึงเหรียญปู่ดีเมื่อวานน่ะลูกค้าส่งมายังปู่ดีเมื่อวานน่ะปู่ดีบรรยางรุ่นแรกเมื่อวานน่ะแม่ไม่อยากจะตัดเลยเอาตัดเลี่ยมทีละร้อยอ่ะตัดไฟแช็กก่อนการจะแกะเหรียญเนี้ยผมบอกเพื่อนๆเลยนะมีทริคอย่างนึงนะแกะเหรียญข้างกระบอกอ่ะอย่าตัดทรงเดชนะนั่งร้องไห้มาหลายคนแล้วนะครับเนี่ยเพราะถ้าคุณตัดอ่ะปลาติกหนีบหูขาดอ่ะร้องไห้มาหลายคนแล้วเพราะหูเนี่ยเป็นหูต่อ
จเย็นนี่แกะทีก็ร้อยนึงอ่ะแกะทีก็ร้อยนึงอ่ะตรงนี้เซนซิทีฟตรงหูนี่เซนซิทีฟอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขามากนะครับนี่ตรงหูนี่เซนซิทีฟอย่าไปยุ่งกับเขามากครับตรงหูเพราะว่าพ้าห่วงเชื่อมเนี่ยถ้าคุณใช้ครีมตัดทะเลอร์ทาร่าสุ่ม4สุ่ม5หูไปพร้อมปกติครับโอเคเรียบร้อยเสียไปอีก100นึงหนึ่งครั้งเรื่องหูเชื่อมไหมครับใจเย็นเดี๋ยวจะไล่ฟังเห็นไหมครับนี่เหรียญข้างกระบอกเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้เลยเขาเรียกว่าขอบกระด้งซึ่งเหรียญปั๊มเนี่ยหรือเหรียญเลื่อยเนี่ยมีไหมไม้เห็นป่ะเหรียญปั๊มตัดเนี่ยจะไม่มีเจ้าตัวที่เขาเรียกว่าขอบกระด้งแบบนี้ฉะนั้นเวลาเขาสอนให้คุณดูเหรียญข้างกระบอกอ่ะเขาจะบอกเนี่ยนะต้องมีปิ้น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 แบบนี้ปิ้นปิ้นแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยต้องมีปิ้น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 นะปิ้นปิ้นอย่างเงี้ยถ้ามีปิ้นปิ้นเนี่ยมักจะแท้โรบินเหรียญเนี้ยเก๋อะปิ้นไหมปิ้นเนี่ยต้องมีรอยปิ้น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 นะเนี่ยปิ้นเลยเนี่ยรอยปิ้นปิ้นมีปิ้นปิ้นอย่างนี้จะแท้เนี่ยเก๋นะครับปิ้นแท้เป็นยังไงปิ้นเก๋เป็นอย่างไรเราจะรู้ต่อเมื่อนะฮะเราเข้าใจกรรมวิธีการผลิตเหรียญข้างกระบอกอ่ะไปเลยแล้วกันบล็อกแบบนี้ใช้ผลิตเหรียญข้างกระบอกบ่ได้เก็บอย่าเพิ่งเก็บนี่เหรียญข้างกระบอกบล็อกเขาเป็นแบบนี้บล็อกเขาจะมี3ตัวเห็นไหมครับบล็อกเขาจะมี3ตัว1 2 3แต่ถ้าบล็อกเหรียญข้างเลยหรือปั๊มตัดจะมี2ตัวลักษณะของการเพททำบล็อกก็ต่างกันถูกใจให้ดาวได้นะครับคือแบบนี้มี2ส่วนแล้วเห็นไหมแบบนี้เรียบและเป็นหลุมลงไปแต่แบบนี้บล็อกเขาจะต้องนูนเอาโอเก็บนี่ก่อนดูจะต้องนูนเห็นไหมนูนอันนี้ไม่นูนเรียบอันนี้ต้องนูนก็จะอยู่บนนี้เอาทับบนนี้ต้องนูนเห็นไหมพอนูนเสร็จการจะสร้างเหรียญนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีปลอกใส่ลงไปจะผลิตเหรียญข้างกระบอกทำไงต่อนี่งี้ดีกว่าปลอกหลังจากนั้นทำการเตรียมแผ่นโลหะรีดมาโอ้หาอะไรมารีดแผ่นโลหะหน่อยดิข้างๆหมุนปุ๊บแค่นี้ของมึงจะบอกว่านั่นแหละจะบอกว่าดูมึงจะบอกว่านางโง่ใช่ไหมป้าป้าแป๊บนึงนะแฟนเพจที่น่ารักของทุกท่านนี่เขาก็จะเอาแผ่นโลหะเป็นแผ่นนี้แล้วเขาก็เลื่อยเขาก็เลื่อยผมไปไหน
นี่เขาก็ทำการเลื่อยดีคร่าวๆให้ได้ตามรูปใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแฟนเพจที่น่ารักของผมนี่นะฮะเขาก็จะเลื่อยเลื่อยโลหะเลื่อยคุณก็ดูผมไปแล้วกันสมมุติว่าเลื่อยละเลื่อยให้เลื่อยให้เท่ากับอะไรฮะเลื่อยให้นะครับนี่เจ้าโอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนๆโทษขอสาธิตใหม่บางเกินบางเกินเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเลื่อยให้มันลงไปในรูนี้ได้ครับเพื่อนๆเนี่ยเลื่อยให้ลงไปในรูนี้ได้นะครับเนี่ยนี่คือร้อยที่ผมจะเลื่อยนะเอาคัตเตอร์ดีกว่าง่ายๆสมมตินะอันนี้สมมติว่านี่เป็นเลื่อยนะคุณก็ต้องเลื่อยผมเลื่อยแป๊บหนึ่งก็ช้าเนอะตัวเอกก่อนทำทีเราเลื่อยเหลี่ยงข้ากระบอกถึงมีน้อยไงพี่ก็ส่งดาวให้50ดวงขอบคุณมากๆครับใครส่งดาวให้ขอบคุณมากๆเลยคนเดิมอีกแล้วพี่กรวุฒิแล้วนี่ส่งของให้เขายังของสมนาคุณของลูกค้าที่ให้ดาวส่งให้ลูกค้ายังพี่ทักมานะครับพี่เดี๋ยวรอเราส่งไปนี่เราตั้งกับพี่ไม่ได้เห็นไหมครับเราก็จะเลื่อยก็จะมีข้างเลื่อยอยู่ใส่ไปในบล็อกนี้นี่ใส่ลงไปในบล็อกเคร่งแล้วก็มีบล็อกหลังนี่ทำการปั๊มลงไปเห็นไหมครับบล็อกหลังใส่ลงไปแล้วก็ปั๊มจะเริ่มปั๊มเหรียญแล้วนะจ๊ะจะเริ่มปั๊มเหรียญแล้วนะผมก็ทำการปั๊มเหรียญนี่คือปั๊มนี่แหละปึ้งผมปั๊มเหรียญแล้วเอ็มจะมี3ส่วนแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับเหรียญแบบนี้คุณดูนะครับก็ถอดออกมีรอยปิดเห็นไหมครับคุณจะได้เหรียญที่ค้างอยู่ในกระบอกนี่คุณจะเอาเหรียญออกคุณทำไงถุงว่าใช่คุณต้องมีตัวดันออกเหรียญหลายๆเหรียญจึงเป็นแอ่งกระทะไงฮะคุณก็ดันออกนี่เห็นไหมครับแล้วออกมาคุณได้อะไรได้คอคุณเห็นไหมว่าคุณจะเห็นรอยปิ้นโอ้ยพี่ก็ส่งดาวมาแล้ว1,000ดวงโอ้ยขอบคุณครับพี่เฟสปทุมขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โห 1,000 ดวงขอบคุณมากๆเห็นไหมฮะคุณจะได้เหรียญเนี่ยที่มีรอยปิ้นเห็นป่ะคุณจะได้เหรียญที่มีรอยปิ้นนี่รอยขอบปิ้นถูกป่ะคืออะไรคืออะไรรอยปิ้นนี้คืออะไรเพื่อนๆฟังนะเนี่ยแผ่นเนี่ยพอเวลาใส่ไปในบล็อกแหมพอได้พันดวงแล้วคึกเลยพี่เฟียสเห็นป่ะใส่ไปแผ่นทองแดงเนี่ยนะพอเวลาคุณใส่ลงไปนะคุณตีปั๊มปุ๊บแผ่นมันแบนลงมันขยายไปไหนไม่ได้มันไปชนขอบมันไม่มีที่ไปมันจึงล้นขึ้นเป็นขอบกระด้งล่างบนเห็นไหมครับนะฉะนั้นพอเวลาดันออกเนี่ยเหรียญจึงเป็นแอ่งกระทะแล้วก็จะมีขอบกระด้งขอบกระด้งนะครับก็เกิดขึ้นจากเห็นป่ะนะฮะเหรียญที่มันแบนตัวออกแล้ววิ่งไปไหนไม่ได้ก็เกิดรอยล้นขึ้นฉะนั้นเหรียญแบบนี้มีบล็อก3ตัวนี่คือเหรียญข้างกระบอกไม่ต้องตัดมีผู้วิ่งส่งดาวมา100ดวงขอบคุณครับแต่ใช้ได้เลยคราวนี้จะแขวนยังไงล่ะก็ต้องทำการต่อหูการต่อหูก็ทำยังไงอ้าวนี่บายแฟนเพจปากกาเชือกอยู่ไหนสายชาร์จโทรศัพท์กลมๆมีไม้เอามาเส้นสินี่การจะทำหูแขวนพระเอาแบบทีเดียวให้จบเลยเนี่ยผลิตแล้วคุณก็ไปคิดกันเราเองปัจจินาการภาพกันเราเองนี่นะครับคุณก็รีดด้วยทองแดงมาเส้นหนึ่งคุณก็ม้วนงี้เลยม้วนขดใหญ่ไปเดี๋ยวสายพังเห็นบ้างเนี่ยขดอย่างนี้คุณเห็นไหมครับนี่พอคุณถอดออกมาเห็นบ้างคุณจะได้สปริงทั้งหมดเลยแบบนี้พอคุณเอาเลื่อยตัดเคร่งคุณจะได้ห่วงที่มีขนาดเท่ากันหมดฉะนั้นเหรียญโบราณเนี่ยเบอร์ห่วงเนี่ย
นะครับเบอร์ห่วงเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าเหรียญเนี่ยเป็นห่วงเดิมหรือห่วงใหม่จากการผลิตที่เส้นรอบวงของห่วงจะเท่ากันจากการผลิตห่วงแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะมีแกนกลางอันนึงนี่เอาลวดทองแดงม้วนออกมาเป็นสปริงตัดแคล้งได้ห่วง5อัน10อันเบอร์เดียวกันขอบคุณพี่ตรงนี้ดวงขอบคุณมากๆนะครับสำหรับดาวทุกท่านเลยนี่พี่เฟียสให้มาพันดวงนี่ขอบคุณมากฉะนั้นข้างของเหรียญข้างกระบอกคุณดูนะครับนี่เหรียญข้างกระบอกจริงๆข้างไม่ได้เรียบย้ำนะข้างไม่ได้เรียบแต่ข้างเนี้ยจะไม่เป็นรอยฟันตัดนี่จะไม่เป็นรอยฟันตัดแบบนี้เห็นไหมนี่ถ้าเหรียญปั๊มตัดเขาจะมีรอยฟันตัดเป็นซี่เคี้ยว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 แต่เหรียญข้างกระบอกเนี่ยเขาจะไม่มีรอยฟันตัดและไม่มีรอยเลื่อยถูกไหมฮะแต่เขานะครับจะเกลี้ยงแต่ไม่ได้เกลี้ยงแบบเกลี้ยงทั้งหมดเห็นไหมครับจะสามารถมีเห็นไหมรอยคูดได้เพราะอะไรเพราะตอนดันออกจากกระบอกเนี่ยเพื่อนๆ เห็นไหมครับตอนดันออกจากกระบอกเนี่ยเห็นไหมถ้าโดนคูดกับข้างนี้ก็เกิดเป็นรอยคูดได้และที่สำคัญถ้าคุณเจอรอยเลื่อยในบางส่วนอันอื่นเรียบให้คุณรู้ไว้เลยว่านั่นเป็นเหรียญที่แท้ 100% เอ้ยทำไมอ่ะเหรียญข้างกระบอกต้องเกี้ยงถ้าเจอรอยเลื่อยในเหรียญข้างกระบอกมันไม่เก๋เหรอมันต้องเก๋ทั้งหมดดิถ้าเจอรอยเลื่อยเนี่ยมันต้องเป็นเหรียญเก๋สิแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแท้ 100% เลื่อยก่อนแล้วก็ปั๊มนะเฮ้ยพี่โอ๊ตมั่วเปล่าข้างกระบอกเนี่ยมันต้องเกี้ยงๆดิแล้วทำไมมีรอยเลื่อยถึงบอกว่าแท้ 100% นี่ก็เริ่มจากเจ้าตัวนี้แหละครับก็เริ่มจากเจ้าตัวนี้แหละครับนี่ผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูเริ่มจากตัวนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณตัดแผ่นเนี้ยนะฮะเลื่อยเนี่ยแล้วข้างเนี่ยมันแหว่งสมมติว่าคุณฉลุแผ่นมาเลื่อยมาแล้วเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยจะมีฟันเลื่อยคุณเห็นป่ะเนี่ยมันมีฟันเลื่อยทั้งอันเนี่ยตอนเนี้ยมันมีฟันเลื่อยทั้งอันแหละเพราะอะไรเพราะเหรียญเนี่ยมันเพิ่งเป็นข้างเลื่อยมาก่อนที่จะใส่เข้าไปในบล็อกเห็นไหมครับพอใส่ไปในบล็อกแล้วนี่คุณปั๊มนี่คุณปั๊มนะครับคุณปั๊มเหรียญเนี่ยคุณเห็นไหมปั๊มเนี่ยมันจะเกิดรอยปิ้นเห็นไหมเนี่ยคุณปั๊มเหรียญคุณดูนะปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้เกิดรอยปิ้นนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยที่มันแหว่งเนี่ยมะมันไม่สามารถที่จะขยายไปจนชนขอบกระบอกจนปิ้นได้เขาก็จะเหลือรอยเลื่อยไงคือเขาวิ่งไปชนไม่สุดฉะนั้นถ้าในเหรียญหนึ่งเหรียญอันอื่นเกลี้ยงหมดแล้วมีตรงนึงเป็นรอยเลื่อยเนี่ยผมบอกเลยนั่นคือเหรียญที่แท้ 100% ถ้ามีรอยเลื่อยนะครับและนะมีรอยเกลี้ยงของการปั๊มกระบอกในเหรียญเดียวกันเพราะเขาวิ่งไปไม่สุดไงก็จะเห็นรอยเลื่อยอยู่เห็นไหมเนี่ยผมสาธิตให้คุณดูเลยเห็นป่ะฉะนั้นแต่ไอ้รอยเลื่อยที่ติดเนี่ยคุณก็ต้องรู้เลยว่าเนื้อตรงเนี้ยมันต้องแหว่งจากการตอนเลื่อยโลหะที่ยัดใส่นะเข้าไปในปลอกตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเลื่อยตัวยัดใส่เข้าไปในปลอกตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันไม่เต็มแค่นั้นเองเห็นป่ะปิ้นไหมปิ้นเป็นขอบกระด้งไหมเห็นป่ะปิ้นเป็นขอบกระด้งหน้าหลังเห็นไหมครับคราวนี้ผลของเขาไหมผมถึงบอกว่า
นะเหรียญข้างกระบอกเนี่ยทำเก๊ให้ตายก็เก๊ไม่ได้ทำไมผมจึงบอกว่าเหรียญข้างกระบอกมันเป็นเหรียญที่เก๊ไม่ได้เก๊ไม่ได้เลยถ้าใครโดนเหรียญข้างกระบอกเก๊เนี่ยผมบอกมันเก๊ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะการทำเก๊ยุคนี้จะเหลือแต่บล็อกแบบนี้แล้วจ้าจะไม่มีบล็อก3ตัวแบบนี้แล้วนี่ถ้าใครอ่านหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชที่ผมเขียนให้ผมจะบอกคุณเลยนะผมแยกไว้ให้เลยตั้งแต่หน้าแรกๆเลยนะครับว่านี่หัวใจ108คาถาเห็นไหมครับเหรียญกระบอกนี่มีบล็อก3ตัวเหรียญข้างเลื่อยนี่เห็นไหมมีบล็อก2ตัวคราวนี้คราวนี้เข้าสู่จุดที่ผมบอกว่าทำเก๊ไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคุณดูนะจ๊ะบล็อกสมัยนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นเดือยแบบนี้ใช่ไหมถ้าเอาเจ้าบล็อกตัวเนี้ยไปปั๊มโดยไม่มีปลอกคุณดูนะนี่ไม่มีปลอกเอาบล็อกตัวนี้ไปปั๊มขอผลิตแผ่นโลหะแป๊บนี่ผมได้แผ่นโลหะมาผมปั๊มโดยผมไม่ได้มีปลอกบังคับตรงกลางเพื่อนๆดูนะนะครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเขาจะยุบลงไปเขาจะยุบลงไปทั้งสองฝั่งต่างจากเจ้าบล็อกตัวนี้เห็นป่ะถ้าปั๊มมาปุ๊บตัวนี้จะนูนแล้วตัดปีกออกแต่แบบนี้เห็นไหมเขาจะยุบลงไปเขาไม่ได้นูนขึ้นมานะเขายุบลงไปแล้วคุณจะตัดยังไงเห็นป่ะเขายุบลงไปแล้วไม่สามารถขับบังคับทิศทางได้ด้วยแต่อย่างนี้เห็นไหมนูนขึ้นมาถ้าบล็อกแบบนี้นูนถ้าบล็อกแบบนี้ถ้าไม่มีตัวกลางบังคับจะจมลงไปทั้งสองด้านฉะนั้นเหรียญแบบนี้ปั๊มโดยไม่มีปอกไม่ได้ตัดไม่ได้เลื่อยไม่ได้บังคับทิศทางไม่ได้เห็นไหมครับฉะนั้นเวลาบล็อกแบบนี้ไม่มีในการผลิตแล้วคุณก็ต้องผลิตเหรียญข้างกระบอกเก๊จากบล็อกแบบนี้เท่านั้นซึ่งการผลิตเกมจากบล็อกแบบนี้คุณก็จะได้เหรียญแบบนี้มาเชื่อมูเหมือนกันแต่เพื่อนๆเห็นไหมจ๊ะว่าขอบกระด้งที่ขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นนี่ดีฟาผมรู้แล้ววันนี้ผมมีเหรียญตัวอย่างเป็นเหรียญหลวงปู่ดีมั่นยางใช่ไหมเห็นไหมนี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่ขอบกระด้งที่ขึ้นเนี่ยนี่เลยเพิ่งมีคนส่งให้ผมดูไม่กี่วันรอผมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่นี่ครับเห็นป่ะรอยกระด้งที่ขึ้นเนี่ยเขาจะมีปีกขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือเหรียญตัวเดิมอะสุดแค่นี้ถูกไหมแล้วคุณจะต้องทำการครอบตัดพอครอบตัดเนี่ยมันครอบไม่สนิทรูเดิมมันจะเหลือแอ่งน้ำแบบนี้ฉะนั้นเหรียญข้างกระบอกที่มีแอ่งแบบนี้นะเนี่ยนะเก๊ทุกเหรียญไม่ต้องไปส่องตำหนิไม่ต้องไปส่องความเก่าอะไรให้เสียเวลาถ้าเป็นเหรียญข้างกระบอกแล้วมีรอยแบบนี้เก๊หมดเห็นไหมครับเก๊หมดเพ
พราะถ้าแท้เนี่ยเห็นไหมกระด้งมันสุดแล้วปีนขึ้นจะไม่มีรอยครอบตัดนะเหรียญข้างกระบอกจะกระด้งขึ้นแบบนี้ถ้าเหรียญเก๊จะขึ้นแบบนี้หรือขึ้นเห็นป่ะแบบนี้แล้วก็มีแอ่งเห็นไหมครับเพื่อนฉะนั้นถ้าเหรียญข้างกระบอกมีสุดแล้วมีรอยครอบตัดเกินแล้วเป็นแอ่งล่องแบบนี้3วิแรกคุณรู้เลยว่าแท้หรือเก๊ถูกป่ะฉะนั้นเหรียญเก๊นะจ๊ะเวลาเขาผลิตมาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นไหมเขาไม่ได้ผลิตมาจากนะครับบล็อกที่มี3ตัวอันนี้ผลิตมาจากบล็อก2ตัวผลิตแบบนี้แล้วมาทำการครอบตัดคุณดูข้างฟลิปเห็นไหมว่าข้างเหรียญมันเป็นปั๊มตัดเห็นไหมจ๊ะเพราะเขาผลิตจากถูกไหมเจ้าบล็อก2ตัวไม่ใช่บล็อก3ตัวเห็นป่ะข้างก็จะมีรอยปั๊มตัดเห็นไหมไม่ได้เกี้ยงและที่สำคัญกระด้งที่ขึ้นก็จะมีแอ่งน้ำโดยรอบนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเหรียญข้างกระบอกมันทำเก๊ไม่ได้คราวนี้ถ้าอันนี้แบบเด็กๆแบบจะทำให้หลอกคนได้จะทำให้หลอกคนได้เขาก็จะต้องเก็บรอยตรงนี้ออกให้มันเป็นรอยเกลี้ยงเกลี้ยงไหมเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยไม่มีรอยปั๊มตัดแล้วทำโดยการฝนกระดาษทรายไงฝนกระดาษทรายนี่ฝนกระดาษทรายออกเพื่อให้ไม่ให้เหลือรอยปั๊มตัดเห็นไหมจ๊ะเขาก็จะแต่งออกมาเป็นเหรียญแบบนี้เห็นป่ะแต่ว่าขอบกระด้งที่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นโดยธรรมชาติแบบนี้เห็นป่ะก็จะถูกปาดให้เล็กลงนี่โค้งๆเพราะต้องฝนกระดาษทรายซึ่งถ้าขอบกระบอกธรรมชาติมันตรงแล้วก็ขึ้นเห็นป่ะแบบนี้นะครับเหรียญเนี้ยมีจุดตายนะนี่เหรียญเนี้ยกระบอกของเหรียญปูดีเนี่ยจะเป็นกระบอกชนิดเดียวเลยที่มีตำหนิจุดตายเอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนี่โอ้โหเหรียญแพงๆอีก1เหรียญฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าเหรียญข้างกระบอกอ่ะนะฮะทำเก๊ไม่ได้เพราะอะไรเพราะบล็อกเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันมี3ตัวเจ้าตัวนี้บล็อก2ตัวนะครับนะผมจึงบอกเพื่อนๆว่าเห็นไหมครับถ้าเข้าใจกรรมวิธีการผลิตเนี่ยการผลิตแท้การผลิตเก๊มันผลิตมาแล้วมันมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วมันจะเก็บจุดอ่อนตรงไหนถ้าเรารู้ทุกกระบวนการคุณก็จะไม่โดนพักเก๊ถูกไหมถ้าซื้อเหรียญแบบนี้นี่ถ้าซื้อเหรียญแบบนี้มาแล้ว5วิแรกดูไม่รู้ว่าเก๊เสียเวลาดูไลฟ์ผมถูกไหมเห็นเหรียญแบบเนี้ยมันต้องไปส่องอะไรเลยนี่มีข้างแบบนี้เก๊ถูกไหมเอา2วินาทีพอมีเหรียญข้างกระบอกมาถูกไหมเจอข้างแบบนี้ไม่ต้องไปส่องอะไรให้เสียเวลาเพื่อนๆเก๊เห็นไหมฮะเจอเหรียญนี่นี้มามีรอยแบบนี้ไม่ต้องไปส่องความเก่าไม่ต้องไปดูตัวนี้เลยนะเก๊จบเหรียญข้างกระบอกนะฮะ
ปิงเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผ่านการตัดอุปกรณ์การตำกระบอกใครเขาจะผลิตมาขายคนทำพระเก๋อ่ะเขาเลิกผลิตไปแล้วก็จะเหลือแต่แบบนี้เท่านั้นอ่ะที่เอามาทำพระเก๋ได้แล้วก็ฝนข้างเอานะครับโอเคก็เป็นอันว่าผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับขอบปิ้นในบล็อกมีเส้นเดียวปะครับและยุคเก่าไม่มีเก๋หรือครับโหพี่กรวุฒิง่ายมากขอบปิ้นในบล็อกมีเส้นเดียวปะครับและยุคเก่าไม่มีเก๋เหรอครับอย่างที่ผมบอกไงของเก่าเนี่ยรีดเรียบแล้วก็ปั๊มพอปั๊มเสร็จเนี่ยเขาเป็นแผ่นแบบนี้ไงพี่ถูกไหมฮะเขาดำได้แค่บล็อกตัวนูนฉะนั้นอ่ะมันจะไม่มีการเกิดการปิ้นอยู่แล้วมันไม่ปิ้นเลยถ้าจะเกิดการปิ้นอ่ะต้องเป็นบล็อกที่แกะตัวนี้เข้ามานูนแบบนี้เท่านั้นถูกไหมฮะแล้วมีปลอกบังคับแบบนี้เห็นป่ะนี่โลหะที่ใส่เข้าไปข้างในร่องนี้นะพอเวลาถูกตีให้แบนถูกไหมครับถูกตีให้แบนเขาขยายออกแล้วเขาไปไหนไม่ได้ชนขอบเขาเลยปิ้นขึ้นพี่คงดาวมาที่ดูว่าขอบคุณมากๆครับก็เลยปิ้นขึ้นนี่แหละครับฉะนั้นผมจึงบอกเพื่อนๆว่าที่เราฟังมาทั้งหมดเหรียญข้างกระบอกทำเสร็จค่อยมาใส่กระบอกตัดเหมือนลูกสูบจะไปตัดทำไมปั๊มเสร็จแล้วจะต้องไปตัดทำไมเหรียญข้างกระบอกไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดย้ำนะครับเหรียญเขาบอกไม่ได้ตัดเพราะบล็อกเขาเนี่ยเป็นบล็อก3ตัวตีเสร็จดันออกมาใช้ได้เลยใครถ้าบอกว่าเหรียญข้างกระบอกยังตัดอยู่ไม่ต้องไปฟังเชื่อมหูเชื่อมด้วยเงินเชื่อมไม่ได้เงินละลายเหรียญไม่ละลายเหรอเงินละลายเหรียญต้องละลายไหมละลายตัวเชื่อมคือน้ำประสานเงินสมัยก่อนเจอตัวเชื่อมเหลืองๆตีเก๋หมดเซียนพานี่แน่นอนจริงๆนะอะไรที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเคยเห็นคือเก๋หมดนี่เจอเหลืองๆเก๋หมดพอเวลามีคนซื้อไปขายเอ้ยมันเก๋ตรงเนี้ยมันเชื่อมเงินมันจะเหลืองได้ยังไงพี่พูดถูกเชื่อมเงินมันเหลืองไม่ได้พูดอะถูกแต่ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องจริงมันผิดเพราะเขาไม่ได้เชื่อมเงินเขาเชื่อมด้วยน้ำประสานเงินหรือน้ำประสานทองน้ำประสานเงินหรือน้ำประสานทองทำจากอะไรเศษทองเหลืองปนเกษตรเงินฉะนั้นเมื่อเศษทองเหลืองปนเกษตรเงินออกสีเหลืองได้ไหมได้บอกเชื่อมเงินไม่ใช่บอกเชื่อมตะกั่วไม่ใช่บอกบัตรจีเอาเครื่องออกมาจี้โกหกนะบางเขียนเห็นรอยเงินกระเด็นอยู่บนเหรียญบอกเอาเครื่องออกมาจี้จึงกระเด็นคิดได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เลยสมัยก่อนเนี่ยแหมผมมีคลิปวิดีโออยู่นะเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยไม่มีหูเนี่ยวางเขาบอกเป็นลางเป็นบุญครับเขาบอกปิดล่างหรือปิดบนนี่นะครับไม่เดี๋ยวไล่ฟังมานี่อ่ะนี่ปิดล่างขึ้นบนปิดหนองฮะเนี่ยเขาเอาเหรียญนี่วางพอวางเสร็จเนี่ยหูมีหูไม่มีหูไหมเอาห่วงมาสักห่วงดิแกจากหลุมพ่อไหนมาก็ได้คือปิดข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ปิดต้องปิดหน้าหลังครับปิดล่างปิดบนเดี๋ยวผมหาห่วงก่อนอ้าวนี่เอาเหรียญท่านหลวงพ่อหนึ่งอันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยเนี่ยเอาหูเนี่ยมาต่อโดยการวางไปอย่างนี้ต่ออ่าเขาก็จะเอาน้ำประสานเงินป้ายแล้วจะมีไฟหัวไฟเนี่ยเป่าเผาจนน้ำประสานเงินเนี่ยละลายพอละลายเสร็จนะฮะเขาก็จะติดเป็นแบบนี้เห็นไหมครับฉะนั้นไม่ได้ผ่านการออกไม่ได้มีอะไรกระเด็นไม่ได้ผ่านการบัดกีด้วยนะไม่ได้ใช้การบัดกีเขาเรียกว่าการเชื่อมห่วงโดยการใช้กระบี่ตะเกียงน้ำมันตะเกียงตะเป่า
ช่างทองครับละลายถ้าใครเคยไปร้านช่างทองอ่ะก็จะรู้ฉะนั้นไอ้ที่คุณเห็นเศษเงินที่ติดอยู่บนเหรียญเนี่ยคือตอนที่เขาเอาน้ำประสาทไปป้ายอ่ะน้ำประสาทมันตกอยู่แล้วเขาไม่ได้เช็ดออกพอเวลาเผาน้ำประสาทละลายก็จริงติดอยู่บนเหรียญไปด้วยนะครับงี้หูก็ต้องใช้น้ำประสาททองหมดครับใช้น้ำประสาททองทั้งนั้นอย่าว่าแต่เจ้าสัวปูบุญเลยสร้อยทองพวกเราทุกวันเนี้ยที่ต่อแต่ละข้อเนี่ยก็ใช้น้ำประสาททองเหมือนกันนะครับครับอ้าวคราวนี้จบแล้วใช่ป่ะ